ปั๊มน้ำมีปัญหาใช้งานไม่ได้ปั๊มไม่หมุนนะครับปั๊มมีแต่เสียงอื้ออย่างเดียวไม่หมุนนะครับดูใบพัดไม่หมุนเหมือนมันไม่มีแรงนะไฟเข้านะไฟ220 200 วัตต์น้ำก็เปิดปกติแต่มันปั๊มไม่หมุนนะครับเหมือนมันไม่มีแรงเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันปัญหามันเป็นไรเดี๋ยวผมจะถอดดูนะครับระวังคือต้องถอดออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวลองถอดออกมาวัดดูนะครับคาดว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับเลยถอดมาดูเพราะว่าไฟมันเข้ามอเตอร์มันก็ไม่มีแรงนะครับครับขนาด10ไมโครฟาราดเดี๋ยวลองวัดดูนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ไมโครฟาราดนี่ครับตัวนี้นะครับก่อนแล้วเราก็จิ้มค่ามันต้องขึ้น10ไมโครฟาราดครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเสียนี่ครับขึ้นมาที่ 1.8 2.0 ลองกลับฟังดูขึ้นมาที่ 4.3 3.6 3.2 ไม่ถึง 10ซื้อตัวใหม่มาในราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยี่ห้อคาซานิร้อยห้าสิบบาทนะครับสิบเอ็ดโคฟาลัดสี่ร้อยสิบโวลต์นะครับลองดูนะครับว่าจะทำงานได้หรือไม่ใช้ได้ไม่ได้นะครับเราลองวัดดูก่อนค่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่นะครับค่าขึ้นมาถ้าตัวปกติขึ้นมา10นะครับ 10.22 ไมโครฟาราดนะครับนี่ครับต้องกลับฝั่งดูนะครับนี่นะครับ 10.23 ไมโครฟาราด
ต่อไปเราจะบัดกีนะครับเราซื้อหัวแรกมาด้วยนะหัวแรกก็100กว่าบาทรวมแล้ว300กว่าบาทนะครับทั้งหมดเพื่อที่จะซ่อมปั๊มน้ำวันนี้นะครับเราลองเราไม่ได้ซื้อน้ำยาประสานมาไม่แน่ใจว่าจะติดไหมนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถบัดกีติดไหมตอนนี้บัดกีเสร็จแล้วครับบัดกีเสร็จแล้วคู่นี้นะครับสองคู่ที่เราต้องการบัดกีนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กดูว่ามันจะทำงานไหมปิดวาล์วน้ำนี่เลยก่อนครับให้น้ำมันวิ่งขึ้นมานี่นะก็เสียบปลั๊กตอนนี้ทำงานแล้วครับทำงานแล้วครับน้ำไหลแล้วครับนี่ครับตอนนี้ปั๊มทำงานปกติแล้วครับสรุปก็คือสาเหตุเกิดจากตาปลาเสียนะครับปลาตัวนี้เสียเราก็เลยซื้อตาปลามาใหม่นะครับตาปลาตัวนี้ขนาดเท่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบกับปิดคลิปไปตรงนี้ก่อนนะครับลองเปิดดูอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็สรุปก็คือ
คาปาซิเตอร์เสียนะครับก็เป็นเทคนิคในการซ่อมนะครับก็เก็บมาฝากท่านผู้ชมช่อง Technician Channel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัพโหลดคลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามที่แฟนเพจ Facebook ครับเรียนรู้เรื่องช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ